็ถือว่าเหลือเชื่อที่อนุญาตให้ซื้อรถคันใหม่อ้าวไม่ใช่ค่ะเรื่องเก่าค่ะโอเคไม่ได้พูดไม่ได้เดี๋ยวงอนเกะกะนิดนึงนางขึ้นรถปุ๊บนะนางจะยึดอันนี้เอออันนี้มันนิ่มนิ่มกว่าแต่แล้วเราก็ต้องรีบนั่งพัดรอนางไปดีนะไปออกกำลังกายนั่นก็ต้องไปเฝ้านางอะไรฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มากับในโหมดของ What's in my car อีกแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นรถของแม่นะคะก็จะเป็นรถตู้นะคะ Wellfire นะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าในรถที่แม่นั่งประจำเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะว่าของมันเยอะขนาดไหนนะคะเพราะว่าไม่ทราบว่ายกบ้านมาอยู่ในรถหรือเปล่างงมากไม่เข้าใจมีทุกอย่างนะใครอยากได้อะไรก็คือมีครบแม้กระทั่งแบบอิสเซอรี่ในการแต่งตัวงงมากใช่มีทุกอย่างนั่นแหละค่ะถ้าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไปช่องเพื่อนด้วยนะคะไปค่ะไปเริ่มกันที่จุดแรกกันเลยดีกว่าค่ะตะกร้าแรกกันเลยดีกว่าเพราะว่าพอขึ้นรถมาปุ๊บมันก็จะเห็นเลยเพราะว่ามันจะไม่ได้พูดไม่ได้เดี๋ยวงอนเกะกะนิดนึง ไม่แล้วตลกมากคือมันจะอยู่ตรงกลางใช่ป่ะแล้วเวลาสมมติเวลาหลานมาหลานเหยียบทุกรอบ คือเหมือนเป็นสิ่งที่เอามาไว้เพื่อให้หลานเหยียบอ่ะแต่ทุกคนแล้วก็ต้องมาใช้แต่ทุกคนก็ต้องใช้แต่ว่าลูกก็แต่ว่ามันก็ดีคือเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสัตว์เป็นส่วนแต่ว่ารู้สึกว่ามันใหญ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่เกะกะสำหรับเรา2คนแต่มันจะเกะกะสำหรับบุคคลที่3ถ้าสมมติว่าเขาจะต้องปีนขึ้นไปนั่งข้างหลังหรือว่าเวลามีหลานขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยหลานเยียบทุกรอบแต่ขอฟ้องนิดนึงนะเขาบอกว่าเป็นรถแม่ใช่มั้ยยึดตลอดรถนางถึงแค่ใช้มา6ปีอะค่ะแค่หมื่นกว่าคิดดูแล้วกันเป็นของแม่แต่ตัวเองใช้มากกว่าแม่ด้วยซ้ำนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวดูตะกร้าแรกของแม่สิตะกร้าแรกนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้พอเราขึ้นรถมาเราก็จะแหมเอกุญแจบ้านเราไว้ในนี้ใช่ไหมก็กล่องแรกนะคะก็จะเป็นกล่องทิชชู่เนาะเนี่ยใส่กระดาษทิชชู่ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกระดาษเปียกอะไรอย่างเงี้ยก็เก่านิดนึงนั่นแหละแต่ว่าใช้งานได้ดีอยู่เพราะว่ามันจะเปลี่ยนไส้ในได้แล้วก็กระดาษแอลกอฮอล์นะคะ wet wipes ของแอลกอฮอล์นะคะก็มันจะคนละแบบกันอันนี้มันจะเช็ดเนื้อเช็ดตัวได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือสำหรับเช็ดมือเนาะสำหรับในยุคโควิดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปนะคะก็เป็นที่ใส่แมสนี่กล่องใส่แมสนะคะเพื่อลืมเผื่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้อันนี้เนาะแล้วก็มีเพื่อทานอาหารในรถก็จะมีไม้ใช่ไม้ใช่ไม่แต่นี่ไงเราจะพูดต่อก็เผื่อว่าทานอาหารในรถแล้วก็ติดฟงติดฟันเราต้องไปงานต่อเนาะก็จะมีไม้จิ้มฟันแต่อันนี้หลักๆแล้วแม่เอาไว้กดลิฟต์ใช่กดลิฟต์เพราะว่าโอเคเราอยู่ในคอนโดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะปลอดภัยเอาไว้กดลิฟต์ต่อไปก็ยาดมนะคะเพราะว่าติดยาดมทั้งคู่นะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะพอใช้เกือบทุกคลิปเลยนะจ๊ะแล้วอันนี้นะคะต่อไปน่าเกลียดมากนี่แอบไว้แม่อะไรรู้ไหมผ้าอนามัยของนางก็มาแอบไว้กับตะกร้าแม่แต่ชอบบ่นเวลาก็อันนี้ก็ฉุกเฉินเตรียมไว้เฉยๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่า make up remover สมมติว่าเราแบบไปงานดึกๆอะไรอย่างเงี้ยพอถึงมันจะหนักหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เช็ดตาได้เลยเช็ดแล้วก็พอถึงบ้านก็ล้างหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากๆนะคะก็หมดไปแล้วนะคะแต่กับตะกร้าแรกนะคะต่อไปก็จะเป็นถุงนะคะถุงเสบียงหัวเราะด้วยอ่ะเหมือนเด็กน้อยก็จะมีเสบียงเนาะก็จะมีแบบโอเคเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโรเทตไปเรื่อยๆเนาะก็จะมีแบบขนมขบเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยมีอย่างเงี้ยไม่บอกนะไม่บอกอะไรนะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วล่ะถุงแดงๆอย่างเงี้ยก็ไม่รู้สิยี่ห้ออะไรแต่นั่นแหละเป็นคนติดเนาะแล้วก็มีร่มมีร่มเนาะคือมันไกลมากก็ขี้เกียจเอื้อมไม่มีร่มแบบเป็นแบบพับเล็กๆอ่ะเพราะมันจะได้ไม่เกะกะกระจกค่ะกระจกส่องทั้งวันเวลาเดินทางนี่ส่องทั้งวันค่ะกระจกค่ะกระจกนะคะแล้วก็มีพัดเพิร์ดอะไรก็ไม่รู้งงมากมีทำไมมีทั้ง2อันเลยพัดก็เวลาสมมุติว่าไปรอคุณไงบางทีเราต้องรักษาอากาศใช่ไหมคะต้องไม่เปิด
ไม่เปิดแอร์ไงจอดรถอยู่เฉยๆบางทีมันร้อนเราก็ต้องโอ้โหก็ต้องรีบนั่งพัดรอนางบางทีนางไปออกกำลังกายก็ต้องไปเฝ้านางอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างค่ะแล้วก็มีสมุดโน้ตเผื่อแบบจดอะไรอย่างนี้ก็มีเตรียมไว้มีพร้อมคือใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่มีพร้อมไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์คือจริงๆแล้วมันก็แบบเหมือนไว้นวดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอขึ้นรถมาหลานยึดเลยจ้ะหลานเล่นหลานเอาไว้เล่นเลยอ่ะก็เอาไว้หลอกล่อนางได้ในระดับหนึ่งอันนี้อีกค่ะไปทานอาหารบนรถค่ะทานอาหารทานอาหารบนรถเห็นไหมคะพร้อมเรียงพร้อมเรียงมากแล้วก็จะมีน้ำ อะไรอย่างเงี้ยมีกระติกน้ำมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีพวกถุงผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาก็จะไม่ค่อยให้เขาเรียกว่าอะไรพวกถุงพลาสติกถุงอะไรอย่างเงี้ยถุงก๊อบแก๊บนั่นแหละเขาก็จะให้เป็นถุงผ้าแทนใช่ไหมก็เตรียมไว้เราต้องเตรียมถุงผ้าไปเองและอีกอันนึงนะลูกจะบอกให้นิสัยพอขึ้นรถนะแย่งกันหมีอะไรรู้ไหมใบเนี้ยมันจะแข็งกว่าไงมันจะแน่นกว่ามันจะแน่นกว่าแต่ใบเนี้ยมันจะนิ่มกว่านี่นางขึ้นรถปุ๊บนะนางจะยึดอันนี้ก่อนอันนี้มันนิ่มกว่าเนี่ยแล้วเราก็จะอ่ะมาเกาะคนละอันใครขึ้นก่อนคนนั้นชนะได้ก่อนใครหยิบก่อนคนนั้นได้ก่อนแล้วก็มีผ้าห่มมีอะไรอย่างเงี้ยผ้าห่มเนี่ยแม่เนี่ยมีไว้คือเวลาเย็นอากาศเย็นก็ห่มหน่อยนึงซึ่งมันมีเกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนคงไม่มีหรอกแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์สำคัญของแม่เดี๋ยวแม่จะเปิดเผยนะคะว่าผ้าห่มอันนี้ของแม่น่ะใช้ทำอะไรเดี๋ยวนะคะขั้นต่อไปต่อไปมีอะไรจ๊ะหน้ากากนี่เดี๋ยวนี้ก็มีหน้ากากแล้วก็ต้องมีหน้ากากติดไว้ใส่ซ้อนกันกับตัวหน้ากากผ้าอะไรเงี้ยก็หมดแล้วจริงๆก็หมดแล้วแหละก็มีหมอนอีกนิดๆหน่อยๆเลยอย่างเงี้ยสำหรับเผื่อแบบแขกขึ้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็ครบแล้วแล้วก็อีกอุปกรณ์นึงที่แม่ภูมิใจนำเสนอมากนะคะก็เดี๋ยวให้นาอธิบายก็เวลาใช่ไหมคะบอกให้ว่าแม่เนี่ยจะมีรถตู้เนี่ยตลอดเลยตั้งแต่มีเขาเกิดมาเนี่ยหลายรุ่นแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญเพราะว่ามันก็เหมือนบ้านหลังที่สองอะนะแล้วอีกอันนึงที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมบางทีลูกก็ต้องรู้นะว่ารถเนี่ยมันติดมากบางทีเนี่ยนะมันติดอยู่บนทางด่วนเนี่ยมันไปไหนไม่ได้เลยอะแม่นี่นะโอ้ยคือกลัวมากคือการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะเคยเป็นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่บอกเลยว่าอย่างคนที่อายุวัยแม่นะแล้วนั่งรถตู้นะไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องอายด้วยเตรียมพร้อมไว้เลยอุปกรณ์เพราะว่าอย่างคนรถแม่เนี่ยก็อยู่กันมาเป็น10ปีพอแม่รู้สึกไม่ไหวแล้วนะอยู่บนทางด่วนนะแม่บอกพี่เปี๊ยกเดี๋ยวคุณขอปฏิบัติการแป๊บนึงแม่ทำอะไรมั้ยคะหนึ่งนะคะแม่ก็เลื่อนเลยค่ะบอกชิดเลยนะชิดนี่ค่ะชิดนี่ชิดหน้าแล้วก็นี่ค่ะกระป๋องอะไรนะคะไว้ฉี่ค่ะจริงๆมันคือก็ถังขยะแต่มันจะเป็นอะไรที่มันจะพอดีอ่ะมันจะสูงพอดีอะไรเงี้ยแม่ก็จะเอาละเลื่อนละอ่ะนี่ทุกอย่างอยู่บนตัวฉันอยู่บนตัวโอ้ my god โอ้ my god ไปด้วยเงี้ยก็ให้เขาอยู่บนตัวเขาบอกอ่ะเดี๋ยวขอปฏิบัติการนะแม่ก็หยิบเลยอุปกรณ์เดี๋ยวนะมีอะไรบ้างเอ่ยนี่นะคะกระดาษเปียกนะคะกระดาษแห้งนี่นะคะนะมีหมดทุกอย่างพอแม่ก็จะบอกพี่เปียกว่าขอไปปฏิบัติการแป๊บนึงแม่ก็เดินไปเลยค่ะนี่แสดงให้เห็นเลยนะเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้นะคะทำไมต้องเสียแล้วแม่ก็จะเลื่อนเบาะเนี่ยไปข้างหน้าไปชิดหน้าสุดเลยแล้วก็ผ้าชิ้นเนี้ยก็คือผ้าที่ไว้คอยคลุมตัวเราไงแล้วแม่ก็จะปฏิบัติการทุกอย่างด้านหลังเนี่ยแล้วถ้าพี่เปี๊ยกเขาจะรู้ว่าปฏิบัติการปุ๊บเขาจะขับรถช้าๆพยายามไม่แซงเพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันเปรอะเรอะอะไรทั้งหลายแล้วนะคะพอเสร็จปุ๊บปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้วปฏิบัติการก็คือนั่งยองๆอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็เอาผ้าห่มพอเสร็จปุ๊บเราก็มัดว้าวโอ้ sorry นะคะเราก็มัดให้เรียบร้อยเก็บไว้ในกระป๋องถึงบ้านปุ๊บเราก็เอาไปทิ้งแค่นี้เองค่ะไม่ต้องอายนะคะ สุขภาพเราต้องมาก่อนแล้วแม่ก็อายุปูนนี้แล้วไม่อายค่ะไม่อายเชื่อแม่แล้วทุกอย่างนะมันก็จะราบรื่นนะคะในการเดินทาง
นี่แหละค่ะเคล็ดลับของแม่อูอ่ะขอข้ามก่อนนะลูกเดี๋ยวนะคะลูกอาจจะลำบากนิดนึงแต่ก็กระเพาะปัสสาวะมันก็จะสบายค่ะลูกโอเคค่ะนั่นแหละก็จะเป็นอะไรที่แบบแม่เลื่อนกลับค่ะเลื่อนกลับค่ะนะคะอ้าวไม่ใช่ค่ะเรื่องกลับค่ะโอเคก็นั่นแหละค่ะก็จะประมาณนี้นะคะกับอุปกรณ์ในรถตู้ของแม่นะคะก็มีของเยอะอะค่ะไม่ใช่ประมาณนึงมีของเยอะของเยอะเลยมีทุกอย่างนะแล้วก็อ๋อที่เราบอกนะคะก็คือจะมีแว่นตามีแว่นตากันแดดอะไรเงี้ยเตรียมพร้อมไว้สำหรับวันไหนที่แม่ลืมหรืออะไรเงี้ยลืมนี่ไม่ใช่ว่าจะเอาไปใส่นะคะลืมเอาไว้ถ่ายรูปค่ะเอาไว้ทำคอนเทนต์ใน Instagram ให้ทุกคนได้ดูนะคะอันนี้เผื่อเวลาเดินลงมาจากคอนโดแล้วก็แบบลืมแล้วก็หยิบตรงนี้เลยง่ายๆเพราะว่าแม่จะเก็บอะไรที่เป็นแว่นที่ใส่ได้กับทุกชุดเอาไว้เซฟเซฟสำหรับแบบเวลาการลืมอะไรอย่างนี้เนาะก็นั่นแหละค่ะประมาณนี้นะคะแว่นตานี่แม่นี่ประเภทแบบนั้นเลยเนาะต้องคือขาดไม่ได้ใช่เพราะบางวันเนี่ยมันเป็นเทคนิคของแม่ไงไม่แต่งหน้าอย่างน้อยๆใส่แว่นก็สวยได้อะทั้งสองคนนะนี่แหละค่ะมีแว่นขับร้อนมีสักสองสามอันนะคะสองสามอันอันนี้เป็นตัวอย่างว่ามันจะเป็นสีดำอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บไว้เป็นดำอ่ะสีดำเพราะเซฟสุดเลยอย่างเงี้ยจะเก็บไว้ในรถเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูอันที่มันแบบสามารถเก็บในรถได้นะเพราะบางอันเก็บในรถอาจจะเหนียวอาจจะแบบพังได้อะไรอย่างงี้เนาะเพราะอากาศที่บ้านเรามันร้อนนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะเอาไว้รอเปิด What's in my car คันใหม่ของเรานะคะแล้วแม่ก็จะมีรถสำรองอีกคันนึงใช่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 ถ่ายไว้ให้แต่ว่าในรถคันนั้นอ่ะมันไม่มีของเพราะว่าคันนั้นเอาไว้สำรองเวลารถตู้พังหรือว่าเอาไปซ่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เก็บเอาไว้สำรองเพราะว่าแม่เอาจริงๆนะแม่จะเป็นคนที่ไม่ลงทุนเรื่องรถนี่เขาก็จะหงุดหงิดบางครั้งอะนะแบบทำไมแบบเนี้ยแต่แม่บอกเลยว่าแม่เอารถที่นั่งแล้วสบายเพราะแม่เป็นคนเอาพูดตรงๆนะเป็นคนขี้เกียจขับรถมากก็ถือวันนี้ยังขับรถจะไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเหลือเชื่อที่อนุญาตให้ซื้อรถคันใหม่เพราะว่าก็แม่เป็นคนที่อย่างที่บอกแม่จะไปลงทุนอย่างอื่นแม่จะไม่ค่อยลงทุนเรื่องรถซึ่งนั่นแหละค่ะก็คันใหม่นี่เขาก็เหมือนกับให้เขาอ่ะเขาจะได้สมหวังเขาสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็น next step ของเขาเรียกว่าอะไรของ chapter ต่อไปของเราอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เดี๋ยวจะแต่งงานเดี๋ยวจะอะไรอย่างงี้ก็ทำให้รู้สึกว่ามันดู practical มากขึ้นอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยอนุญาตเพราะว่าก็สมเหตุสมผลเนาะทอเราก็ทำงานกันแล้วอะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยวเอาไว้รอติดตามนะคะสำหรับWhat's in my car คันใหม่นะคะใครอยากรู้แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะแล้วก็ใครมีอุปกรณ์อะไรบนรถแบบแม่บ้างนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดอะไรกันอีกก็ติดตามนะคะแต่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย